บุพกรรมของการได้มหาปุริสลักขณะลักขณะที่7มหาบุรุษมีข้อเท้าอยู่สูงลักขณะที่14มหาบุรุษมีปลายขนช้อนขึ้นสีดุจดอกอัญชันขึ้นเวียนขวาภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพที่อยู่อาศัยก่อนได้เป็นผู้กล่าววาจาประกอบด้วยอัตด้วยธรรมแนะนำชนเป็นอันมากเป็นผู้นำประโยชน์สุขมาให้แก่ชนทั้งหลายตนเองก็เป็นผู้บูชาธรรมเพราะได้กระทำได้สร้างสมได้พอกพูนได้มั่วสุมกรรมนั้นๆไว้ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสลักขณะสองข้อนี้คือมีข้อเท้าอยู่สูงมีปลายขนช้อนขึ้นสีดุจดอกอัญชันขึ้นเวียนขวาย่อมเป็นผู้ประเสริฐเยี่ยมสูงกว่าสัตว์ทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกฤาษีภายนอกจำมนมหาปุริสลักขณะได้ก็จริงแต่หารู้ไม่ว่าการที่มหาบุรุษได้ลักขณะอันนี้อันนี้เพราะทำกรรมเช่นนี้เช่นนี้